สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในการ Big Coke Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการไลฟ์สตรีมหลายๆช่องทางหรือว่ามัลติสตรีมหรือว่าไลฟ์สตรีมทุกแพลตฟอร์มนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบางทีเราไลฟ์สตรีมเนี่ยเราไลฟ์สตรีมได้แค่ช่องทางเดียวนะครับในโปรแกรมอื่นๆนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะมาใช้โปรแกรม Streamlab ไลฟ์สตรีมหลายๆช่องทางกันนะครับโอเคนะครับเราจะใช้โปรแกรม Streamlab OBS นะครับในการไลฟ์สตรีมในหลายช่องทางฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยใช้ปลั๊กอินนะครับ Mob Crush เข้ามาช่วยกันนะครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมควรที่จะใช้งานโปรแกรม Streamlab ให้เป็นกันก่อนนะครับผมทำวิธีสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่าง Description นี้ให้อีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ขั้นที่2นะครับเราควรที่จะโหลดปลั๊กอิน Mob Crush มานะวิธีการก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราทำการเข้าโปรแกรม Streamlab เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่คำว่า Store นะครับจะอยู่ทางด้านมุมซ้ายมือหรือว่าอยู่ทางด้านมุมบนขวามือนะครับต้องให้ดูนะครับคำว่า Store เป็นรูปร้านค้าอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมกดคลิกซ้าย1ครั้งเมื่อปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมให้เราทำการไปที่คำว่า Mob Crush Studio นะครับตรงนี้นะครับหาคำว่า Mob Crushstudio นะครับหรือว่ากดเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เขียนเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ Mob Crush Studio นะจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้มันของผมมันเป็น open ใช่ไหมท่านผู้ชมต้องกด install ไปนะครับเพราะว่าผมทำการลงมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดทำการ install ตรงมุมบนขวามือไปนะครับสีเขียวจากนั้นเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นคำว่า open นะฮะท่านผู้ชมให้เราทำการกดคำว่า open เข้าไปนะครับหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้ล็อกอิน Facebook แล้วก็ channel YouTube ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการไลฟ์สตรีมไปในหลายช่องทางได้อย่างเช่น Twitch แล้ว Mixer Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ Mob Crushแนวของตัวเองได้นะฮะท่านผู้ชมวิธีการส่วนวิธีการต่อมานะครับก็คือการ connect account ของเรานะครับจะเห็นว่าผม connect มาแล้วนะฮะ Facebook กับ YouTube นะครับก็ไม่ง่ายไม่ยากนะฮะก็กด connect เข้าไปนะครับอันนี้จะทำให้ดูนะฮะผมจะ log in เข้า Twitch นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสตรีมแค่ Facebook กับ Twitch เท่านั้นนะครับแล้วก็ล็อกอินรหัส Twitch นะครับเข้าไปนะครับแล้วมันจะให้กดอนุญาตสิทธิ์อะไรต่างๆให้กดอนุญาตให้หมดนะฮะท่านผู้ชมจากนั้นเมื่อปรากฏหน้าต่างเดิมนะครับมันจะกดเป็นหน้าต่างออนนะฮะถ้ามันไม่ออนเนี่ยท่านผู้ชมให้เรากดคำว่าออนไว้นะครับถ้าจะไลฟ์สตรีมกี่ช่องทางก็กดออนไว้นะท่านผู้ชมผมก็ล็อกอินมาแล้วเป็น Facebook กับ YouTube ก็กดออนไว้นะครับจากนั้นนะครับวิธีการต่อมาก็คือเป็นเลือก target Facebook นะฮะหรือว่า target ของเพจเรานะครับอันนี้จะมีในกรณีที่เป็น Facebook เท่านั้นนะครับให้เราเลือกเพจที่เราสตรีมนะครับก็ผมเลือกเพจที่ผมทำเป็น Facebook Gaming ไว้ก็คือ Big Coke Channel นะฮะก็จะเลือกหาไป Big Coke Channel เป็น channel ของตัวเองนะฮะก็เลือกไปนะครับ stream duration นะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะท่านผู้ชมเพราะว่า Facebook เนี่ยถ้าเราติ๊กไปแล้วแต่ตรงนี้มันจะไม่บันทึกนะครับจากนั้นวิธีการต่อมานะครับให้กดช่องตรงนี้นะครับ selected game นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปsearch forเกมนะครับก็คือพิมพ์เกมที่เราต้องการเล่นเข้าไปนะครับในกรณีผมจะสตรีมเกมเป็น PUBG ใช่ไหม PUBG โอเค PUBG Mobile อะไรอย่างนี้ก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมต่อมาให้ใส่ Broadcast Title นะครับหรือว่าหัวข้อที่เราจะสตรีมนะครับวันนี้ก็ผมจะพิมพ์คำว่าวันนี้พี่จะมาสตรีม PUBG โอเคเมื่อพิมพ์เข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็พิมพ์ Description อะไรต่างๆเข้าไปนะครับสวัสดีพิมพ์เข้าไปนะโอเคมาเราทำการใส่หมดทุกที่แล้วนะครับท่านผู้ชมวิธีการต่อมาก็คือการเปิดช่องแชทดูนะครับบางทีเราสตรีมหลายช่องทางเนี่ยเราจะใช้วิธีการคือเปิดเบราว์เซอร์ต่างๆที่จะดูช่องแชทเอานะครับในกรณีเนี่ยในโปรแกรม Mob Crush เนี่ยมันจะรวมช่องแชทสตรีมมาให้เลยเป็นที่เดียวนะครับให้กดไปตรงนี้นะครับเป็น Display Unifuse Chat นะฮะกดคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นมันจะขึ้นเบราว์เซอร์มาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะขึ้นเบราว์เซอร์มาแบบนี้นะครับเป็น waiting for broadcast นะครับคือเรายังไม่ได้สตรีมนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราสตรีมแล้วมันก็จะขึ้นแบบช่องแชทขึ้นมานะครับว่าคนที่คอมเมนต์เราเนี่ยมาจากช่องทางไหนนะครับ Facebook มันก็ขึ้นไอคอน Facebook ไว้นะครับ YouTube มันก็จะขึ้นเป็นไอคอน YouTube ไว้นะครับพับหน้าจอไว้หรือว่าแยกไว้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้2หน้าจอนะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมให้เราทำการกด save broadcast info นะครับอย่าลืมกด save broadcast info นะวิธีการต่อมานะครับเมื่อเราทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เราไปที่คำว่า go live นะฮะตรงข้างล่างนะครับ go live สีเขียวตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกเพจของเรานะครับในกรณีที่คนที่ล็อกอิน Facebook นะครับไว้นะฮะผมก็จะแนะนำให้เลือกเพจของเรานี่มันเลือกไว้แล้ว select ไปแล้วนะฮะแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราลงไปใน Mob Crush Podcast นะฮะหรือว่าหน้าต่างข้างหลังนี้ตอนแรกที่เราใส่ไว้นะครับก็พิมพ์หัวข้อเข้าไปนะครับในบรรทัดนี้แล้วก็พิมพ์คำบรรยายเข้าไปในบรรทัดนี้แล้วก็เลือกเกมเหมือนเดิมนะครับผมก็เลือกเป็นเกม PUBG
บางเกมมันก็จะไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมให้วิธีการเลือกเกมอื่นแทนนะครับแล้วก็กด confirm to go live ตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเมื่อมันสตรีมนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะฮะก็ให้กด end stream เพื่อที่จะหยุดนะครับในกรณีนี้ผมไม่สตรีมให้ดูนะท่านผู้ชมเพราะว่าวิธีการผมสอนไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะก็สอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะฮะส่วนฟังก์ชันเสริมต่อมานะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า stream setting แล้วก็ action replay นะครับแล้วก็ stream status นะฮะแล้วก็ channel นะครับของเรานะฮะในกรณีผมจะมาใน stream stat นะฮะท่านผู้ชมSteam Stat นี่คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์มันไปได้นะครับอันนี้เป็นโชว์ดีเทลว่าเราสตรีมไปกี่โมงนะครับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนดูเนี่ยเท่าไหร่นะครับในตอนนั้นนะครับสามารถโชว์วิวกราฟได้นะครับหรือว่าดูกราฟคนดูเราได้นะครับก็เช็คได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไว้ดูข้อมูลนะครับต่างๆของเรานะฮะแล้วก็คอมเมนต์กี่คอมเมนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สตรีมไปในทาร์เก็ตอะไรบ้างหรือว่าช่องทางอะไรบ้างนะฮะจุดไฮไลท์จริงๆที่ดีที่สุดนะครับของตัวการใช้ Mobcrush หรือว่า Steam Lab OBS ลงปลั๊กอินMobcut ก็คือการสามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่เราสตรีมไปได้แล้วนะฮะแม่งโคตรดีตรงนี้ท่านผู้ชมคือตรงนี้เห็นไหมจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้กดดาวน์โหลดไปนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะฮะแล้วก็รอมันสักครู่นะครับนะฮะมันจะทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นี่คือโคตรข้อดีนะครับของตัว Steam Lab OBS ที่ลง Mobcrush เอาไว้นะเป็นการสตรีมมัลติชแนลนะครับโดยที่เราไม่เสียตังค์สักบาทนะครับโปรแกรมอื่นๆนี่เสียตังค์หมดนะท่านผู้ชมSteam Lab ทำให้เราใช้ฟรีนะครับแล้วก็ข้อดีในการสตรีมในหลายช่องทางก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้หลายๆแพลตฟอร์มนะครับเป็นข้อดีของนักสตรีมเมอร์ที่ต้องการสตรีมแล้วให้มันออกทุกช่องทางนะครับวิธีการดูแชทเราก็แค่ไปที่ Steam Setting เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แค่กด Display Unifill Chat นะฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาก็จะมีคำพูดอะไรแบบคนเขาคอมเมนต์อะไรมาบ้างเราก็สามารถดูได้ในหน้าเดียวนะครับใครที่ใช้2หน้าจอนะโอเคนะครับก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมหลายช่องทางนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ไม่หนักเครื่องมากด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Big Coke Channel เพื่อได้ทําคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบนี้ตลอดไปนะครับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook Big Coke Channel เราพร้อมได้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของท่านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นเกมและสตรีมเกมสําหรับนี้วิคกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะขอบคุณครับ